สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ No Name Gamer Game อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมไม่ได้จะมาแคสเกมนะวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟแบบ No IP ไม่ค่อยคิดเนอร์แบบ No IP บางแต่บางคนมันคอมบางคนไม่ได้ทำอาชีพไม่ได้เว้ยผมก็จะสอนวิธีเปิดเซิร์ฟแบบ No IP ครับง่ายๆครับผมเข้าอินเทอร์เน็ตมาก่อนครับผมของผมใช้เน็ต 3GB นะครับผมเน็ต TOT ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับรู้สึกแบบตรงนี้เขียนคำว่าแอดมินนะฮะด้านล่างเขียนว่า 3BB แล้วพิมพ์เลขหมดเลยครับกดเข้าไปเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบปุ๊บเรามาตรงคำว่า Advanced Setting ฮะSetup นี่เปลี่ยน Firewall ให้เป็น Enable นะไม่รู้ต้องเปลี่ยนทุกคนไหมครับแต่ผมเปลี่ยนแล้วก็มาตรงเข้ามานะมาตรง Virtual Server แล้วอย่างครับก็คือเราเอาแค่ช่องเดียวนะเป็น Loon Index 1ครับแล้วก็ Application เป็น Minecraft โปรโตคอลนี่เปลี่ยนเป็น On ฮะมันเป็น On แล้วแหละส่วน Start Port นี่จะเป็นของ Port Server Minecraft ครับ25565นะฮะนี่ก็2565 Local IP Address ฮะให้มาตรงเนี้ยบางคนมัน Windows IP ให้ทับ Run ก่อนฮะไม่ใช่ดิหลังนึกไม่แน่ใจฮะมาตรง CMD ครับจากนั้นให้พิมพ์ว่า IP config นี่จะเป็นแล้วก็มาดู IP ของเรานะฮะนี่เอาตรงนี้นะฮะตรงนี้ฮะ IP address แล้วก็ก๊อปมาใส่ตรงนี้เลยจากนั้นพอใส่เสร็จใช่ไหมครับเราก็กดเซฟไปพอเซฟไปก็รอสักพักนึงรอให้มันขึ้นตรงนี้ก่อนโอ้เซฟเสร็จแล้วครับเรียบร้อยทีนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็นี่ไม่เกี่ยวเอ้ยเราจะออกทำไมครับพอเราเซตเน็ตของเราเสร็จใช่ไหมครับเราก็แค่มาตรงคำว่า no ip เนี่ยนะ no-ip.com ครับผมเรามาจะมาสมัครครับผมเพื่อเราจะได้เปิดแบบ no ip ได้ครับนี่เพื่อนเราไม่ต้องโหลดนะฮะให้เราให้หัวเซิร์ฟแบบโหลดก็พอครับผมมาตรงคำว่า sign up เฮ้ยสมัครก่อนมาตรงคำว่า sign นี่ออกสมัครมาตรงคำว่า sign up ขอโทษครับผม sign upก็ใส่ชื่อไปเลยชื่ออะไรก็ว่านไปนะฮะนี่ใส่เข้าไปใส่ชื่ออีเมลฮะอีเมลจริงครับผมแล้วก็โฮสต์เนมแล้วก็ตอนนี้ได้แค่ DDS ก่อนฮะก็ใส่ DDS ไปก่อนเมื่อก่อนมันมี No IP แบบฟรีอ่ะตอนนี้มันไม่ฟรีแล้วทีนี้พอสมัครเสร็จครับผมก็ไม่ต้องติ๊กถูนะก็กดฟรีซิกอัพครับผมพอมันสมัครเสร็จใช่มั้ยมันก็จะล็อกอินให้เลยครับพอมันล็อกอินให้เลยเราก็จะมาเจอพอเราสมัครเสร็จแล้วก็ต้องเข้าฮอตเมลครับผมฮอตเมลนี่ฮะฮอตเมลโอ้ส่วนใหญ่นี้จะเป็นอะไรของผมแหละนี่ครับมาตรงคำว่า no ip ครับผมมันจะเขียนว่า no ip registerนี่เราก็กด active account ใช่ไหมactive accountพอทีนี้ของผมมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะฮะแต่พอดีผมทำไปแล้วมันจะขึ้นเป็นสีแดงของท่านผู้ชมจะขึ้นเป็นสีเขียวฮะพอเราเข้านี่ปุ๊บมันจะล็อกอินให้อัตโนมัติเลยครับผมขอล็อกอินแป๊บนึงไอ้เหี้ยเข้าผิดอันโทษละก็ใส่รหัสเข้าไปครับรหัสมีกันไรพอเราใส่รหัสเข้าไปใช่ไหมครับรอแป๊บนึงเนี่ยไม่ค่อยดีให้เรามาตรงคำว่า add a host หรือว่า manage host ก็ได้ครับผมเอาสักอันหนึ่งครับแล้วก็มากดตรงนี้ผมอยากให้มันช้าๆแล้วทีนี้เราก็ใส่ host name เข้าไปครับสมมุติผมอยากตั้งเป็นตี chatting ตี chatting ปึ๊บแล้วเราก็เลือกครับอะไรก็ได้นี้แต่ด้านบนนี้เป็นของที่เสียเงินฮะใครอยากเสียต้องเสียไปครับพวกรวยๆก็อุดหนุนเขาไปบ้างครับเขาจะได้เปิดให้เราตลอดไม่เขาจะได้มีเว็บดีๆแบบนี้ตลอดฮะแล้วนี่คือด้านล่างคือจะไม่เสียครับผมเอาเลือกเป็นอะไรก็ได้เซิร์ฟเวอร์เกม no ip อะไรก็ว่านไปครับอยากชอบไปไหนสกุลไหนก็เอาไปครับมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วพอเราเลือกเสร็จใช่ไหมไม่ต้องยุ่งเลยครับกด add host ไปเลยฮะพอเรากด add host ไปนะครับเราก็จะได้นั่นเราก็จะได้นี่สักอันนึงฮะพอเราได้นี่ใช่ไหมครับเราก็มาตรงคำว่าดาวน์โหลดฮะดาวน์โหลด
ใครเน้นสักอย่างเนี่ยแล้วก็ดาวน์โหลด Now พอดาวน์โหลดเสร็จนะฮะมันก็จะได้นี่มาครับ DUC Setup นะฮะแล้วก็เซตอัพตามปกติเหมือนเกมเลยครับใช้ความชำนาญในการภาษาอังกฤษของพวกคุณอะไรก็เซตอัพไปเลยครับเฮ้ยพอเราเซตอัพเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้ไฟล์นี่มาเว้ย DUC ตอนแรกมันจะไอ้นี่กาบาดหมดเลยนะครับ2 อันนี้จะกาบาดอยู่ให้เรามาอีดิทหัวแล้วติ๊กถูกสักอันนึงครับผมติ๊กถูกสักอันเนี่ยกดเซฟไปเลยพอติ๊กถูกปุ๊บมันก็จะติ๊กถูกขึ้นมานี่2อันจากนั้นเราก็ทำการรันเซิร์ฟของเราฮะใช้บักกิตหรือว่า Minecraft Server ก็ได้หมดครับจะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่รันได้ก็พอแต่เนื่องจากผมมีเซิร์ฟนะมันก็ดีๆไปก่อนปึ๊บแล้วก็มาตรง Minecraft Server แล้วก็รันไปนะครับผมบอกถ้ารันตัวไหนก็ได้ครับ Minecraft Server Minecraft Server หรือจะเป็นบักกิตหรือจะเป็น Minecraft แบบลงม็อดพร้อมพวกนี้ฮะได้หมดเลยครับผมพอเรารันนะมันก็จะขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ลองเข้าเกมดูฮะพอดี Minecraft IP ผมหายนะครับมันไม่รู้เป็นหาอะไรอ่ะผมก็เลยจะใช้ Minecraft ID Share ของตัวผีพาฮะยืมของเข้ามานี่เราก็รอเปิดแป๊บนึงครับใจเย็นๆครับไม่แน่ใจว่าต้องปิดไฟวอลหรือเปล่าแต่ผมปิดไว้นะครับผมไม่ได้เปิดไว้ทีเราก็รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอ่ะก็ใส่อีเมลเข้าไปไอ้ดีแท้ไอ้ดีเถื่อนเหมือนกันครับได้หมดไอ้ดีผีแล้วก็เราก็เลือกสมมติตัวเกมเราเป็น 1.7.4 เอา 1.7.10 เราก็เซฟไปครับแล้วก็กดเพย์ระหว่างนี้เราก็รอไปครับรอมันรันเสร็จมันรันเสร็จแล้วเราก็รอไปถามกินนี้โอ้7นาทีแล้วโอ้ยนานว่ะโอ้ไม่ดีขนาดวันนี้คนไทยเราก็รู้นะไม่ชอบดูคลิปอะไรนานๆที่แบบเป็นการสอนนะถ้าอยากดูนานๆก็จะเป็นพวกแคสเกมอะใช่ไหมครับผมก็คิดว่าแบบนั้นแหละเราก็ไม่ควรถ่ายนานนะเพราะผมถ่ายสั้นถ่ายนานคนแม่งก็ไม่ดูอยู่แล้วถ้าแม่งจะดูก็เป็นคลิปไร้สาระไม่ก็เป็นคลิปมีความรู้อะแต่คลิปผมมันไม่มีสาระทุกอันอะมันก็ไร้ความรู้ทุกอันอะแต่นี่อาจจะเป็นคลิปที่มีความรู้แต่สอนไม่รู้เรื่องฮะผมเห็นบางคลิปว่าเขาอาจจะสอนแบบบางทีบางคลิปที่ผมไปเห็นสอนแบบเปิดโน้ตไอพีผมก็คิดว่าบางอันมันก็ใช้ไม่ได้ผมเห็นคนพูดอะใช้อันนี้ไม่ได้อันนู้นไม่ได้อันนู้นผมก็เลยจะเอาแบบที่ผมเผื่อบางคนมันทำแบบเป็นแบบผมไงผมก็เลยลองมาลงแบบนี้ดูนี่เป็นของทำชีพมันเปิดเท่ากันนะนี่แบบโน้ตไอพีเราก็มาอีกของหัวหน้าเซิร์ฟจะเป็น 127.0.0.1 ฮะของหัวหน้าเซิร์ฟให้ใช้ IP นี้ครับส่วนของลูกเซิร์ฟแบบคนที่จะเข้าเซิร์ฟเราอะไม่ใช่ทุกคนเปิดอะให้ใช้ IP อันนี้ครับผม IP edit ของเป็นหนึ่งครับใจเย็นครับผมเน็ตผมกาครับผมยอมรับนี่เราต้องใช้อันนี้ IP ตรงนี้ที่เราอะไรก็ได้สมมุติคุณตั้งว่าเต้เทพซ่า69ลูซิเฟอร์ x คุณก็เอาอันนี้คุณก็เต้เทพซ่า69ลูซิเฟอร์ x no ip .org ก็ว่าไปครับอันไหนก็ได้หมดฮะตรงนี้นะฮะเราต้องติ๊กถูกไว้ด้วยครับพอทีนี้เราได้แล้วเราก็ลองเข้าเซิร์ฟดูฮะปึ๊บพอเข้าเซิร์ฟติดมันก็จะขึ้นฮะถ้าไม่ติดก็ไม่ขึ้นฮะเฮ้ยเข้าติดเว้ยนี่ถัดเตาผิงครับผมพอเราเข้าติดใช่ไหมเราก็ลองดูว่ามีบั๊กไหมไม่มีอะไรเราก็ไม่มีบั๊กคือไม่มีบั๊กก็ถูกแล้วอันก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับบายขอให้เปิดเซิร์ฟได้นะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็โพสไว้ด้านหน้าครับผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับเพราะมันไม่ได้มีคอมเมนต์เยอะสวัสดีครับ